มีที่ผมมีบอกนะครับมีเด้อเฮ้ยอ่านเลยหมดแล้วนี่ลองทำไงอ่ะอย่างนี้มาอย่ามาไม่ใช่ไหมวะอย่ามา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 เข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวมันคือรายการรีวิวหนังที่สับปะรดลามกอนาจารที่สุดแต่ว่ามีสาระแต่วันนี้จะต่างจากทุกทีเพราะว่านิดนึงเพราะว่าเราถ่ายสถานที่กันคนละที่นะไอคอนโดที่ถ่ายประจำนั่นขายแล้วเพื่อที่จะเอาไว้ประทังชีวิตเอาเงินประทังชีวิตอันนี้ก็อยู่ใต้สะพานลอยนี่สะพานเดี๋ยวจะได้ยินแค่ที่พักคนงานต้องถ้ามีเสียงแบบดึนผ่านข้างบนก็ต้องขอโทษด้วยเนี่ยก็รถมาอยู่ใต้สะพานแล้วครับมาอันนี้มารีวิวเรื่องอะไรครับผม TransformerThe Last Night เย่เป็นเพื่อนสวิงคุณสักไหมเออใครความรู้สึกของพี่คือทรานส์ฟอร์เมอร์ไอ้หุ่นพวกนี้แม่งต่อยกันธรรมดาไม่เป็นนะพอจะต่อยกันบัฟเฟอร์บีตองมันต้องกลิ้งออกที่มันตองอยากรู้ว่าผู้กำกับเขาพูดกับคนที่ทำมุมกล้องยังไงว่าคือฟรีแฮนด์เหรอขอกลิ้งขอกลิ้งแล้วหนังเป็นไงอ่ะดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช้คำว่าดูไม่รู้เรื่องพี่ไม่ชอบอ่ะพี่จะหลับด้วยหงตาสุดๆเลยอ่ะมีคนถามว่าทำไมไม่ชอบอีกแล้วเนี่ยฮะทำไมอ่ะตอบมีคนที่ชอบแน่นอนไม่ได้ว่านะแต่อันนี้ช่วยบอกพี่ทีว่าไอ้พวกแม่งอ่ะมาสู้กันอ่ะทำไมดูหนังจบเกือบลืมนะว่าเออพวกมึงมาสู้กันทำไมวะมาสู้กันที่โลกทำไมอีกวะอะไรเงี้ยห้าภาคก็นะว่าไปห้าภาคแล้วตีกันเรื่องเดิมๆก็ประมาณว่ามาอะไรดูทรัพยากรของโลกอะไรนี้สร้างโลกไงสร้างโลกตัวเองไงเราใช้พลังงานจากโลกแล้วก็ยึดโลกอะไรงั้นแหละกูถามกี่ภาคแล้วพอรู้สึกกูเหมือนดูมา10ภาคแล้วทั้งๆที่มึงมีแค่5ภาคเป็นอะไรที่แบบมันพอร์ตรีไซเคิลรีไซเคิลไปเรื่อยๆที่ดูแล้วโคตรเบื่อว่าไปอ่ะเอาจริงๆอ่ะแอคชั่นเรื่องนี้แอคชั่นที่แบบใหญ่ๆจริงมันมาท้ายเรื่องนะเออระหว่างนั้นมีเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มันแบบไร้สาระสัตว์อ่ะสําหรับกูอ่ะมีอีกอย่างนึงกูไม่เข้าใจเลยพวกมึงตะโกนกันทั้งตลอดเวลาเออเรื่องเหี้ยนี่มันอะไรที่แบบพระเอกไงไปเจอกับไอ้ดําอ่ะจะมีลูกน้องอ่ะเดินเข้าไปมึงไม่มีพูดปกติเลยเฮ้ยทำไมรังอยู่นี่มันเด็กมันเป็นสนามเด็กเล่นหมดแล้วนะเอ้ยทำไมต้องหัวร้อนไม่ใช่มันเป็นมุกเหมือนกูเรียกแล้วไออะไรวะไอพวกกำกับชื่ออะไรนะไมเคิลเบย์ไมเคิลเบย์มันเหมือนพอดอันนั้นบ้านเราแหละนึกออกไหมตัวละครมันต้องแบบว่าพูดตะคอกตลอดเวลาหัวร้อนเออเหมือนหัวร้อนต้องเล่นมุกตลอดเวลาไปเข้าเรื่องเลยก่อนนั่นแหละเข้าเรื่องก่อนฟังเข้าเรื่องสั้นเดี๋ยวมาคุยกันเต็มๆโอเคครับมนุษย์และทรานส์ฟอร์เมอร์สอยู่ในสงครามออปติมัสจากไปการปกป้องอนาคตของพวกเราขึ้นอยู่กับความลับในอดีตที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สบนโลกใบนี้การพิทักษ์โลกของเราตกอยู่ในกำมือของพันธมิตรอย่างเคธเยเกอร์บัมเบิลบีคุณน้าอังกฤษและศาสตราจารย์จากออกซ์ฟอร์ดผู้ถูกล่ากลายมาเป็นวีรบุรุษวีรบุรุษกลายเป็นศัตรูมีเพียงโลกเดียวที่จะอยู่รอดโลกของพวกเขาหรือโลกของเราTransformers The Last Night อัศวินรุ่นสุดท้ายมาเดี๋ยวบอกว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวบอกก่อนคือนี่ไม่ได้ดูอ๋อนี่ไม่ได้ดูนั่นนั่นดูไหมนั่นก็ไม่ได้ดูนอนดูนอนดูโอเคพี่รู้สึกยังไงบ้างกับแฟนชายนี้ถามนิดนึงเฮ้ยพี่ชอบนะ1 2 3อ่ะที่พี่บอกเคยพูดไปหลายๆรอบแล้วว่าภาค4มันเหมือนภาระชีวิตอ่ะมันอึดอัดใจมากเลยเมื่อไหร่จะจบว่าแฟนกูก็หลับเอาแม่งไอ้ประโยคนึงที่รู้สึกว่าเกลียดตัวเองขึ้นมาแฟนแม่งถามเมื่อไหร่จะจบเย้เย้เจ้พี่กล้ารับประกันว่าหนังเรื่องนี้แม่งจะน่าเบื่อกว่าภาคนั้นอีกอ่ะน่าเบื่อกว่าน่าเบื่อกว่าน่าเบื่อกว่ามีน้องเหมือนกันบอกโอ้ยพี่แต่พี่เห็นว่ามันตุ้มต้านระเบิดไม่หยุดมันเหมือนระเบิดไม่หยุดเลยนะสำหรับพี่มันจะมีอย่างนี้
การเล่าเรื่องอ่ะเขาจะเรียกว่ามันจะต้องมีไทม์ไลน์มีไดนามิกมีจังหวะหนักเบาเอ้ยก่อนที่จะไปพีคอ่ะมันควรจะต้องแบบดรอปอะไรสักหน่อยให้เล่าอะไรมาให้แบบอย่างนึงเลยก็ได้คือหนังเรื่องเหี้ยนี่ไอ้ไมเคิลเบย์อารมณ์เหมือนกูเสพติดการระเบิดอะไรนิดหน่อยก็ระเบิดมันจะมีอยู่ตัวนึงเลยเขาเรียกว่าหัวร้อนอ่ะไอ้อ้วนๆที่แบบถือปืนมินิกันอะไรอ่ะหัวร้อนทำเหี้ยอะไรก็จะระเบิดตลอดเวลามึงนึกสภาพว่าไอ้เหี้ยมึงแค่แบบมาคุยกับเพื่อนอ่ะมึงเดินมาคุยกับเพื่อนมึงเฉยๆแต่มึงต้องระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มเพื่อไอ้เหี้ยบางทีมันมีในเรื่องมันมีหุ่นตัวนึงประเด็นของหุ่นตัวเนี้ยมาแค่เอากล่องเสียงใหม่ให้บัมเบิลบีจำได้ปะที่เป็นแบบเหมือนพ่อค้าประเด็นคือมันมาแค่เอากล่องเสียงใหม่ให้บัมเบิลบีเป็นมุกอีกเป็นมุกปูเป็นมุกเอาไว้แล้วเข้ามาปั๊บสิ่งแรกที่มันมาคือมันยิงจำได้ปะไอ้ยิงไอ้ตัวนั่งยิงไอ้ตัวอ้วนนี่แหละยิงไอ้อ้วนตดเออมันตดแล้วปุ๊บเป็นระเบิดคือเชี่ยแล้วก็ระเบิดหมดจำได้ไม่พอมันจะมีอยู่ซีนนึงเมื่อที่ไปหาแอนโทนีฮอปกินส์อ่ะที่ปราสาทครั้งแรกเลยเดินอยู่กลางทุ่งเหี้ยอะไรสักพักไอ้มันจะมีหุ่นยนต์ที่แบบมันเป็นทหารเก่าอะไรงี้แล้วยิงปุ๊บขึ้นไปโอ๊ยอย่าไปสนใจมันเสียสติอะไรงี้นั่นมึงระเบิดไปแล้วนะมึงระเบิดไปแล้วนั่นบัดเจ็ตของหนังสั้นแล้วนะเรื่องนึงมึงไอ้เชี่ยที่มึงระเบิดไปนั่นน่ะคือความจริงโหมึงแบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ระเบิดแล้วมึงบ้าบอไอ้เขาเอาเขารู้ได้ไงว่าพวกเราชอบดูระเบิดเยอะๆเขารู้ได้ไงอีกอย่างนึงคือพอระเบิดเยอะๆปุ๊บพอมึงพีคมึงก็ระเบิดแล้วยังไงจุดพีคกว่านั้นมีไหมไม่มีก็ระเบิดเยอะกว่าพี่กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าการที่ทำหนังมันเฮ้ยซีนพีคมันขายคราวนี้มึงพีคทุกซีนเลยกราฟที่คนดูจะได้รับอ่ะมันสุดหมดเลยสมมติพีคคือ10เหมือนมึงฟังเพลงที่แบบมีท่อนฮุกทั้งเพลงอ่ะวนอยู่10กว่ารอบอ่ะน่าเบื่อด้วยกูถามจริงมึงซื้ออัลบั้มเมทัลมาเนี่ยมึงฟังหมดทั้งอัลบั้มมั้ยถามจริงแล้วแม่งเล่นเหมือนเดิมตุ้มสมมติมึงเล่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมึงฟังได้หมดมั้ยสมมติพีคคือบาสบีทตลอดเวลาพีคคือบาสบีทตึกๆๆๆแล้วอัลบั้มนึง12เพลงไอ้เหี้ยนี่แม่งเต็มๆวันนี้อัลบั้มที่5แล้วอัลบั้มนี้ขายทุกคนชอบฟังบาสบีทพอบาสบีทมีคนกีการ์ดคราวนี้บ้านบีทั้งระบำเลยตึก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 ครึ่งชั่วโมงอ่ะตึก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 ว่ามันมีคนฟังโอ้พี่ผมชอบฟังมากแบบนี้คือสักพักมึงต้องไปฟังบอสซ่าแน่นอนอ่ะแล้วแบบล้างหูบ้างล้างหูล้างหูล้างหูเออมันมีพูดถึงเรื่องแรกๆเป็นไงครับมันเริ่มต้นมานี่มันย้อนไปในอดีตด้วยเพื่อจะปูแหละปูว่ามันมีไม้เท้ามีไม้เท้าไม้เท้านี่คือเหมือนเป็นเหี้ยอะไรเหมือนควบคุมอ่ะควบคุมพลังเหี้ยทุกอย่างอ่ะเขาส่งพลังต่อกันมาที่ไม้เท้านี่อะไรอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนก็มีพวกทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยทำงานร่วมกับมนุษย์อยู่แล้วใช่เป็นเหมือนอสวินโตกลมอ่ะที่ขาดจะตายร่วมกันที่เป็นเรียกสาบานตนหลังจากที่ย้อนอดีตกันสักพักเรารู้แล้วว่ามีไอ้คนมนุษย์คนหนึ่งที่รับไม้เท้าอ่ะเป็นเหมือนเชื้อเลือดอะไรเลือดเนื้อเชื้อไขต่อกันมาตระกูลตามปัจจุบันเป็นไงบ้างเขตที่ล่ากันว่าที่มันเป็นเหมือนซากปรักหักพังนั้นที่ล่ากันนะคือมันเป็นเขตที่แบบเอเลี่ยนมันเคยมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเคยเกิดสงครามแล้วแบบว่าเกิดสงครามแล้วมันเป็นอะไรอย่างงี้มีซากปรักหักพังของพวกทรานสฟอร์เมอร์ประมาณนั้นไม่ก่อนอยู่แล้วมันจะมีกลุ่มเด็ก4คนเล็ดรอดเข้าไปอยากเห็นอยากเห็นเด็กน่าสนใจจังเลยเข้าไปอยากเห็นเล่าเรื่องผ่านเด็กแล้วเด็กน่ารำคาญอ่ะจริงเหรอมาเจอกับไอ้ตัวนางเอกที่มึงชอบไปแหละนมใหญ่ใหญ่เออไอ้น้องเด็กประถมแต่นมมหาลัยเออไอ้น้องเด็กนมใหญ่เนี่ยก็คือเขาอาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็มีเด็กพวกนี้แหละเข้ามาแล้วก็มาเจอน้องเด็กคนนี้อ่ะถ้าเทียบกับสเตนเจอร์ติงเด็กคนนั้นเป็นไงโอ้ยมึงอย่าเทียบกันนะมึงเอาของดีมาเทียบกันเลยคือไอ้เหี้ยนี่มันน่ารำคาญแล้วมันโผล่มาตอนแรกพี่มองว่าเพื่อเหี้ยอะไรเพื่อเหี้ยอะไรต้องการเลยวะซีแรกประเด็นคือมันต้องการเปิดตัวไอ้ตัวผู้เด็กผู้หญิงคนนี้เออต้องการที่แบบให้เด็กพวกนี้เดินไปเรื่อยๆแล้วไปเจอทรานสฟอร์เมอร์บ้างไปเจอนู่นบ้างเจอนี่จนไปเจอไอ้น้องเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะแบบประมาณว่าเท่ๆอะไรนี้ไอ้เด็ก4คนเนี่ยหลังจากที่เข้ามาเจอเด็กผู้หญิงแล้วพระเอกมาช่วยพอพระเอกมาช่วยเท่านั้นแหละหายไปเลยหายไปเลยกูว่าใช่มั้ยลูกเต้าเหลาไอ้พวกไอ้โปรดิวเซอร์เหี้ยอะไรแน่นอนคือเด็กพวกนี้คือพี่อยากจะบอกว่าพี่เบย์ถ้าพี่ข้างระเบิดอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาเด็ก4คนเข้ามาก็ได้ให้เด็กผู้หญิงนี่วิ่งหนีระเบิดแม่งเลยดีกว่าเอาพระเอกมาช่วยมาช่วยปุ๊บก็พาไปแล้วนางเอกก็เหมือนกับแอบตามไปอะไรอย่างงี้พระเอกก็พากลับไปเหมือนพระเอกมันมีบ้านอารมณ์ที่กบดานเว้ยที่กบดานสุสานรถเออสุสานรถสุสานรถใช่ๆๆสุสานรถใช่ๆสุสานรถเออแล้วก็จะมีพวกทรานสฟอร์เมอร์อยู่ภาคแรกภาคก่อนนะพวกไดโนเสาร์พวกเหี้ยอะไรเงี้ยมันอยู่อย่างนี้หมดเลยอันนี้ตัวอย่างอยู่แล้วมันก็จะตัดกลับไปกลับมาไอ้พวกไอ้ทหารมันจะมีชื่อกลุ่มหน่วยเหี้ยอะไรเป็นตัวย่อเออเป็นตัวย่อจำไม่ได้คือมันจะตัดไปกลับมาอยู่
กูรำคาญมึงตัดทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้หน่วยนี่ถูกสร้างมาเพื่อกำจัดทรานสฟอร์เมอร์โดยเฉพาะคราวเนี้ยถูกสร้างมาเพื่อให้ต่อต้านและกำจัดทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยโดยเฉพาะกูไม่เห็นมันทำเหี้ยอะไรได้อ้าวมันทำเหี้ยอะไรได้ไม่มีมันจะมีโดนอาวุธของมันโดนจะมีอยู่ซีนนึงที่พระเอกแม่งวิ่งหนีโดนอยู่ประมาณ10นาทีกูดูเหี้ยอะไรกูมาดูทรานสฟอร์เมอร์ไอ้สัตว์ให้กูดูพระเอกวิ่งหนีโดนแล้วก็วิ่งขึ้นมาเกาะโดนกันอยู่ก็ปีนไปบินมาโอ้ยเหี้ยแม่งไร้สาระสัตว์เพื่อเหี้ยอะไรบอกอย่างนึงคือเส้นเรื่องแรกๆแม่งกลับไปกลับมาเยอะมากแล้วจับใจความไม่ได้พูดอันแรกก่อนเลยเส้นเรื่องที่อยู่ดีตัดกลับไปที่ออพติมัสออพติมัสอยู่นอกอวกาศต่อจากภาคที่แล้วอะไรประมาณนั้นแล้วออพติมัสกลับไปที่บ้านเกิดกลับไปพบว่าแม่งบ้านเกิดแม่งพังเละเทะตุ้มเป๊ะเป็นสุสานทั้งหมดแบบไม่เหลือชิ้นดีแล้วแล้วก็ไปเจอตัวร้ายตัวนึงตอนนั้นเลยไม่รู้ตัวร้ายหรือเปล่ามันอารมณ์เหมือนนางพญาเราเหมือนนางพญาอะไรอย่างนี้เป็นแบบหุ่นยนต์ผู้หญิงสะกดจิตกันแบบโง่ๆอะไรอย่างนี้พวกมนุษย์ที่มึงคอยปกป้องอ่ะนั่นแหละมันคือคนเลว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 เราต้องไปฆ่ามันถ้าอยากจะรื้อฟื้นสร้างบ้านของเราเราต้องไปพังบ้านมันพังบ้านมันสักพักออพติมัสแม่งตาแดงแล้วก็กูจะไปพังบ้านมันสี่ภาคที่ผ่านมาไม่ได้ขัดเกลาอะไรในใจตาแดงแล้วตาแดงแล้วไม่สะกดจิตอารมณ์แบบมึงเขาเป็นคนบอกก็สะกดจิตไงพี่มันง่ายมากอะแบบนี้การเล่นอย่างนี้คือถ้าเกิดจะให้ออพติมัสเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นพระเอกอะอย่างนี้ออพติมัสเป็นพระเอกอะไม่โผล่มาทีไรแม่งเท่ทุกทีเท่ทุกทีแต่ถ้าเกิดออพติมัสมีเหตุผลจริงๆในการที่จะแบบว่าเป็นคนเหี้ยมันจะหนักแน่นกว่าไหมมึงคิดบ้างไหมไอ้เหี้ยแล้วเนื้อเรื่องก็จะกลับไปกลับมากับไอ้ตรงพวกทหารที่แบบพยายามตามหาพระเอกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่คนนึงที่ยิงไอ้นั้นไว้ยิงไอ้ที่ติดตามที่บัฟเฟอร์บีเอาไว้ยิงติดตัวบัฟเฟอร์บีไว้แล้วบัฟเฟอร์บีก็ไม่รู้เรื่องอะไรงี้ก็ตามไปจนรู้ว่าพระเอกมีถิ่นที่อยู่ตรงไหนมันจะมีไปเจอพวกไอ้เพื่อนมันไอ้ดำคนนึงที่แบบดูแลสุสานให้ประมาณนั้นกูแต่ละคนมาเล่นมุกหมดเลยอยู่ดีตัดไปกับที่นางเอกเปิดไงเปิดตัวละครเปิดตัวละครแซกมาเลยตัดไปเลยอยู่ดีจะไปก็ไปนางเอกเอาจริงๆตอนแรกเราดูแล้วมึงแทบจะไม่เกี่ยวยี่อะไรกับเรื่องทานฟอร์เมอร์ตัดนางเอกไปได้ไหมได้คือไม่มีเหตุผลที่จะแบบให้เกี่ยวข้องกันอ่ะแล้วค่อยมาเล่าทีหลังว่านางเอกเนี่ยเป็นเชื้อสายที่อะไรของมันนั่นแหละเป็นตระกูลที่อะไรแต่เนื้อเรื่องเส้นเรื่องของมันไม่มีความเกี่ยวข้องยี่อะไรกับพวกนี้เลยมันจะมีเส้นเรื่องของไอ้ตัวแอนโทนีฮอปกินที่เขาเหมือนกับเป็นแบบผู้ดูแลตระกูลอะไรพวกนี้พวกอัศวินอะไรทั้งหลายแหล่มันจะมีตระกูลที่แบบเขาเรียกอะไรคุ้มครองอ่ะมันคุ้มครองอ่ะแล้วก็สืบทอดมาเดี๋ยวจะไปพูดอีกทีว่าไอ้พวกไอ้อัศวินอะไรพวกนี้ไร้สาระกับสัตว์ไร้สาระแบบไม่มีเหตุผลยี่อะไรเลยเปิดโคตรใหญ่ในเทเลอร์เห็นไหมไอ้ตัวที่มีเขาอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะอุ้ยออกมาตอนหลังโอ้เชี่ยตัวโคตรใจเก่งเลยโอ้เห็นสู้แล้วเชี่ยออพติมัสฟันด้วยดาบเดียวตายรวดเลย13ตัวเดียวจริงมันเป็นลูกก๊อกนะว่าไปมันดูฟันแบบรวดเดียวตายคืออยู่ดีๆก็แยกร่างมาให้ออพติมัสฟันหัว13ตัวตายรวดเดียวเลยพี่ดูเป็นลูกจ๊อกวุ้นตายผ่าหมดเลยออพติมัสมันเก่งเดี๋ยวมันก็บอกว่ามันเก่งนี่มันเก่งออพติมัสอ่ะมันพูดอย่างนี้เก่งดีเหี้ยโลกนี้ขาออพติมัสไปคือโลกแตกแล้วอ่ะโลกสลายได้เลยอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยตัวเส้นเรื่องนางเอกเปิดตัวนางเอกให้รู้จักเฉยๆว่านางเอกนี่เหมือนสอนในโรงอะไรในพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเหมือนเป็นเหมือนด็อกเตอร์นะศาสตราจารย์เหี้ยอะไรเก่งแล้วตำแหน่งเก่งแล้วเนี่ยรู้แค่นี้ว่าเก่งคืออยู่ดีๆในขณะที่ไดโนเสาร์กำลังเผาพม่าน่ะอยู่ดีๆก็แทรกชีวิตผู้หญิงคนนึงเป็นด็อกเตอร์ขึ้นมาเลยใช่เนี่ยอย่างนี้เลยคือเส้นเรื่องหลักจริงๆคืออะไรคือแบบว่าพระเอกพยายามค้นหาว่าไม้เท้าคือไม้เท้าอยู่ที่ไหนใช่อยู่ที่ไหนแล้วคราวนี้ก็มันจะมีตัวแอนโทนีฮอปกินพยายามจะรวบรวมคนอารมณ์เหมือนนิกฟิลี่อีกแล้วพระเอกคืออัศวินที่ถูกเลือกแล้วมันเหมือนอัศวินที่ถูกเลือกพูดเลยแล้วกันอะไรถูกเลือกอะไรเลือกอะไรแล้วทำอะไรได้ทั้งเรื่องมันจะมีไอ้เหรียญมันจะมีเหรียญเหี้ยนี้แล้วเหรียญมันมีขาสามารถเกาะพระเอกได้เกาะพระเอกได้แล้วก็ปลดล้างตลอดเวลาเหรียญนี้เลือกแล้วเลือกพระเอกเออแล้วลัดเลยคราวนี้แล้วทำเหี้ยอะไรได้ทำเหี้ยอะไรได้บอกกูทีแปลงเป็นดาบอ่ะแปลงเป็นดาบแล้วทำเหี้ยอะไรได้อ่ะดาบได้ฟันไหมไม่ได้ฟันอ่ะไม่ได้ฟันด้วยอ่ะโชว์ดาบปุ๊บทิ้งดาบทำเหี้ยอะไรรับทีเดียวเออรับโอ้ยรับเหมือนรับดาบออโตบอทเลยอ่ะสมมติออพติมัสฟาดมาแล้วพระเอกแม่งตอนสุดท้ายคือมันจะมีดราม่าตรงที่ว่าออพติมัสลงมาบนโลกแล้วแล้วออพติมัสเป็นตัวร้ายพยายามตอนสู้กับบัมเบอร์บีจะฆ่าบัมเบอร์บีแล้วพระเอกก็บอกยามกูเห็นแล้วไอ้บัมเบอร์มึงไปกิ้งเกิดกิ้งกับน้ำอยู่เหี้ยอะไรไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเป็นประโยชน์เลยมันเกิดกิ้งวุ้งวุ้งเขา
มึงนึกสภาพแบบหุ่นยนต์สู้กันอ่ะเรายืนปุ๊บรุ่งรุ่งเขาเรียกว่าอะไรวะที่เหยียบแล้วมันดึงดึงอ่ะกระโดดกระโดดมันดึงดึงอ่ะแทมเบอรีน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 นึกภาพว่าออปติมัสกับบับเบิ้ลบีสู้กับบนแทมเบอรีนแล้วอย่างมันเลยมันจะมีลูกแมวตัวนึงอยู่บนแทมเบอรีนแบบน้ำมันเยอะไงแล้วกินยุนนะเคยดูคลิปที่เด็กขยุ่มแทมเบอรีนไหมแล้วมีลูกแมวตัวนึงเจ้ามนุษย์อ่ะหยุดนะเจ้ามนุษย์อารมณ์เออใช่คือมากพอเบิร์ดไปอยู่เนี่ยแล้วสภาพตกดับโอ้มีดาบออกมาเลยอันนี้รับเลยคนรับดาบเบิร์ดแม็กดาบเหมือนเท่าตึก5ชั้นอ่ะอัศวินทุกคนก็หันมาโอ้นั่นคืออัศวินตัวจริงคนที่สืบทอดประวัติเรามาอะไรอย่างนี้เออพวกบรรพบุรุษของพวกเราอะไรประมาณนั้นแล้วตัวอัปติมัสก็แบบว่าโอ้อะไรไอ้จะฆ่าไอ้บัฟเฟอร์บีแล้วบับเบิ้ลบีพูดได้ขึ้นมาพอได้ยินปุ๊บคราวนี้ก็ออปติมัสก็เลยประมาณว่าโอ้ข้าไม่ได้ยินเสียงเจ้ามานานแล้วกลับใจเลยนะอะไรวะสอนมนเลยบับเบิ้ลบีมันพูดแค่ประมาณว่าเหมือนถ้าออปติมัสจะฆ่าฆ่าได้เลยอ่ะแต่ไม่ว่าจะกี่ชาติฆ่าเขาจะขอน้องท่านอย่างซื่อสัตย์ประมาณนั้นนะสภาพตาเปลี่ยนสีตาเปลี่ยนสีแล้วคราวนี้กูอยากถามอีกนึงมาร์ควอลเบิร์กเส้นเรื่องของมันเนี่ยคือจะเป็นอัศวินเป็นอัศวินเออเขาพูดอยู่เขาพูดโอ้สับคุณเยอะแยะมากมายก็ภาพมึงรับดาบได้ปุ้งทิ้งดาบปั้งจบตรงนั้นความเป็นอัศวินเออความเป็นอัศวินของมึงที่มึงเล่ามาเดอะลาสไนท์ของมึงเนี่ยจบตรงนั้นมันทำยี่อะไรได้อะตอนหลังทำอะไรไม่ได้แล้วตอนหลังคือพระเอกแม่งก็วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมตอนหลังพระเอกมีหน้าที่แค่แบบวิ่งพานางเอกแปลว่าทานางเอกแปลว่าทาหน้าหลักหน้าที่หลักมีแค่นี้คุยแล้วกูดูอะไรเนี่ยเจ็ดแม่อารมณ์เสียชิบหายนางเอกไม่สามารถวิ่งไปด้วยตัวเองได้นะต้องมีเพจพาไปต้องหาไปต้องมีเพจพาแล้วดาบมึงชักมาตีมันนี่มึงก็เอามันนี่มึงก็เก่งเอามึงเก่งมากมึงสามารถฟันเออตอนหลังมีมังกรเฮียเลยมึงแบบว่าเขาเรียกอะไรช่วยมังกรขี่บนมังกรเลยไหมเฮียซื้อดาบเลยไหมมึงเทพไปเลยไหมก็ไม่ทำไม่ได้ก็วิ่งต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอะไรวะตกเหวตกเฮียอะไรกันอยู่แม่งรำคาญในเหี้ยหนังเรื่องนี้กลับมาการค้นหาคาถาช่วงระหว่างนั้นเนี่ยที่บอกไปว่ามันมีการกลับไปกลับมาค่อนข้างเยอะระหว่างที่พระเอกอยู่กับพวกทหารกับออปติมัสอยู่อีกดาวนึงอะไรงี้แล้วก็กับไอ้พวกนางเอกอะไรพวกนี้ไม่นี่เขาเรียกอะไรวะเป็นการเล่าที่ค่อนข้างสเปกสปะในแง่ที่ไม่ดีด้วยเราจะมองหาเขาเรียกอะไรว่าจุดที่เราจะติดตามยากเราดูอย่างเดียวเลยคือหุ่นยนต์มันเล่นมุกกันคนมันโวยวายกันอะไรอย่างนี้มันมีแค่นี้เองมันมีช่วงที่พี่โคตรเกลียดเลยคืออัศวินฮอปกินเล่าประวัติเพลงอลังการเพลงอลังการมุกมุกแล้วมันเล่นมุกสักพักตัดไปไอ้โหหุ่นยนต์รับใช้แม่งเล่นเปียโนอยู่ตึ๊งตึ๊งตึ๊งสองมุกกันสองรอบแล้วมีการแบบพอมีเสียงฮอแบบเสียงแบบสกอร์สักพักหุ่นยนต์ก็ร้องอยู่ไอ้มุกนี่กูถามจริงไอ้แล้วไอ้สกอร์ทั้งเรื่องที่ผ่านมานี่คือไอ้หุ่นยนต์ที่นี่เล่นไหมตามไปเล่นตามเล่นกันทั้งเรื่องเลยทั้งเรื่องไหมนี่นึกมุกออกนะเหมือนสแกนลี่มูวี่มากเลยเออเฮียจากไอ้ทรานส์ฟอร์เมอร์นี่กูว่าเบคัดจากใครหน้าเหมือนดาราหนังโป๊ที่สุดอะแล้วอีกอย่างนึงคือใครดูเหมือนดาราหนังโป๊ที่สุดอะชอบให้นางเอกแบบเขาเรียกผมบอกแล้วว่าหนังเบทุกเรื่องเอาผู้หญิงมาเป็นสิ่งของดูผู้หญิงเป็นสิ่งของอ่ะแบบให้มาเป็นแบบไอแคนดี้อ่ะเรื่องเป็นอาหารตามึงเห็นผู้หญิงเป็นสิ่งของอ่ะให้บทอย่างนี้ได้จะดินเนอร์กันในเรือดำน้ำนะในเรือดำน้ำเขาระเบิดกันยูดีดินเนอร์ในเรือดำน้ำคาทาบอกก่อนคาทามันอยู่ในทะเลลึกต้องว่ายลงไปเอาแล้วมันมีช่วงนึงที่ตุ้มบอลพูดมันมั่วมากอ่ะมันสู้กันมั่วสู้ทุกครั้งที่สู้จะมั่วมากเอาแค่นี้ดีกว่าหลังจากที่ผ่านการมั่วตัวมาแล้วมันจะมีเหมือนช่วงเบรกนิดนึงเออแล้วคราวนี้ก็ไอตัวฟ็อกแมนมันเซตซีนขึ้นมาให้ประมาณโอ้ยมากินข้าวก่อนสิกินข้าวชดเรือดำน้ำกำลังจะไปทำภารกิจอยู่คอกแมนชวนกินข้าวหากับข้าวจากไหนคอกแมนยิงตัวออกไปจากเรือไปจับปลาคุ้นว่าซันกิตอนแรกฟู่ไปจับปลาได้ปลามาสองตัวมีซีนอย่างนี้จริงแล้วไปจับมีไม่มีตีปลาด้วยเว้ยปลาทุกปุ่มเหยียบปุ่มได้ปลาไม่ตีบินไปแล้วแม้แต่พระนางยังไม่คุยเบาเลยนะคุยดังทะเลาะกันไงเหมือนลิฟกับฟันกันมีฉากแบบว่าลิฟกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟพบกันเมื่อใดก็ดีไปเจอแล้วไปเจอไม้เท้าโอ้มีศพแล้วก็มีไม้กากๆอยู่อันนึง
บายแบบกากๆเลยมันก็บอกไม่เหี้ยอะไรเนี่ยพระเอกแม่งอยู่อยู่ดราม่าไม่เหี้ยอะไรเนี่ยพอเปิดโลกไอ้เหี้ยพระเอกแม่งแบบบทจะขึ้นมันก็ขึ้นมึงขึ้นเลยชิบหายไปปวงอ่ะมึงนี่ก็ขึ้นเลยสมมติเปิดโลกเราลงมันมาอย่างลึกเลยเหี้ยกว่าจะไปขโมยมาด้วยนะเรือน้ำอันนั้นอ่ะขโมยเรือน้ำมาจากพิพิธภัณฑ์อ่ะมันตั้งโชว์ไว้อ่ะขโมยมาจากนายกมาเนี่ยขโมยจากนายกขโมยมาเลยเหี้ยขึ้นแตะแล้วมีพลังเหี้ยขึ้นมาเลยลงไปกว่าจะมาถึงเปิดโลกป๊อปเหมือนเห็นแค่ไม้ท่อนนึงแล้วแบบตาดาดาดาเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่เท้าอ่ะไม่เท้าอ่ะเลยไม่เท้าอ่ะไหนไม่เท้าอ่ะเฮ้ยมันไม่เท้าอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเราไม่เท้าเนี่ยแม่งเสียเวลาไม่เท้าอยู่ไหนอ่ะขึ้นเบอร์นี้เลยใจเย็นขึ้นเบอร์นี้จริงขึ้นเบอร์นี้จริงขึ้นเบอร์นี้จริงอยู่ดีแม่งเดินแบบขึ้นคือเป็นคนโมโหแบบยืนไม่นิ่งเลยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่เท้าอ่ะดูดิไม่เท้าไม้เนี่ยมันไม้เลยไหนไม่เท้าอ่ะไปดูได้แล้วนางเอกแม่งจะถือไม้เท้าแบบมองหน้าพระเอกแล้วมองไม้เท้าโมโหจนนางเอกแม่งเหวอโมโหจนนางเอกเหวอแม่งเหวออยู่ดีอยู่ดีขึ้นทำไมวะไอ้เนี่ยไม่ได้เล่นเกินเลยจริงมันขึ้นอย่างนี้จริงมันจะตัดไปกับไอ้พวกนั้นอีกแล้วกูรำคาญเนี่ยตัดไปทำหัวดออะไรแล้วมันจะพยายามแบบว่าตัดไปพวกเหมือนรัฐบาลที่แบบว่าเคยดูหนังวันโลกแตกไหมมันจะมีแบบคนที่แบบว่านั่งกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งหน้าคอมพิวเตอร์เราต้องมีแผนนี้แผนนี้แผนนี้เวลาเลย3ชั่วโมงแล้วหรือ3ชั่วโมงแล้วหรือจบแล้วณตรงนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามาตายเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่บอกว่าไอ้สิ่งที่พวกพระเอกกำลังทำอ่ะมันคือไสยศาสตร์เราพึ่งไสยศาสตร์ไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ต้องบอกก่อนว่าไอ้ซากดาวมันเหมือนเป็นซากดาวเว้ยแล้วมันเหมือนมีท่อเหี้ยอะไรระยงระยางมันแกว่งเหมือนเป็นเหมือนนึกภาพลูกตุ้มที่เหมือนมีเหี้ยอะไรล้างอยู่มันก็มองเห็นโอ้ยเหี้ยนี่ไงแล้วไอ้จุดที่เราต้องทำลายไอ้จุดที่ผู้หญิงนั่นอยู่อ่ะต้องทำลายมันอยู่ตรงนี้พอดีเราก็ปลดสักอันนึงสิให้มันแกว่งมันจะตุ้งอารมณ์เหมือนนี่ไงไม่ต้องใช้คาถาคาเธอเหี้ยอะไรทั้งนั้นสั่งยิงนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ไอ้พวกทหารที่อยู่หน้าตรงนั้นกับทางฟอร์เมอร์ก็มันก็จ่อเล็งยิงนิวเคลียร์ให้อันนี้ให้เครดิตมันไหมคิดว่าให้เครดิตมันดีไหมน่าจะมีรางวัลแบบตัวละครไร้ประโยชน์ที่สุดในโลกอ่ะมันจะมีไอ้ตัวนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่อยู่กับไอ้ตัวแชร์ระบบนั่นแหละไอ้เซกเตอร์เซเว่นเออไอ้เซกเตอร์เซเว่นนี่แหละยังอยู่มาด้วยมาด้วยไม่แล้วมาแบบโอ้ยสาระไอ้เหี้ยซีนี้แม่งเหมือนกับไมเคิลเบย์แม่งจ้างเพื่อนอ่ะเหมือนไอ้เหี้ยเซกเตอร์เซเว่นนี่มันเป็นเพื่อนมันอ่ะจ้างเพื่อนมาเพื่อมาโผล่แบบเพื่อโทรศัพท์เฉยๆอ่ะแล้วไอ้ตอนซีนี่มันถ่ายโทรศัพท์มันเหมือนกับคนละเรื่องกับไอ้หนังทาร์ฟอร์เมอร์เลยได้สังเกตไหมที่เขาได้สังเกตไหมว่ามันเหมือนกับใช้โปรดักชันโบราณมันเออมันมีกันไม่กระตอนมีเส้นเรื่องไม่กระตอนด้วยมึงรู้ไหมเนี่ยเท่าที่เล่ามาเนี่ยสุดท้ายหักมุมไอ้ตัวนางพญาผู้หญิงจำได้ปะมันไม่ได้สะกดจิตออโตมัติอย่างเดียวมันจ้างเมกะตอนไปเอาคาถาด้วยเป็นอีกแล้วนางพญาเมฆชัวเมฆชัวแล้วตัวละครตัวนี้เป็นอีกตัวที่เมฆชัวแล้วนอกจากจะสะกดจิตออพติมัสให้ไปเอาแล้วยังจ้างพวกเมกะตอนมาอีกทีโอ้โหเชี่ยเมฆชัวเผลอๆไอ้หน่วยนั่นไอ้นางพญานั่นก็จ้างไว้นะเรื่องเส้นเรื่องเมกะตอนไม่ได้เห็นตอนจบปะล่ะไอ้นางพญานั่นปลอมร่างเป็นคนได้ด้วยเมกะตอนตลกมาเป็นคนดีไหมฮะไม่ดีเชี่ยก็มาไล่เฉยๆมันจะมีเส้นเรื่องอันนึงที่มันไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์คนเกณฑ์คนเข้าทีมมันมีตัดโมฮอคมันจะมีหุ่นยนต์ชื่อโมฮอคเดซเซฟที่อะไรของมันนึกออกมั้ยเออตัวมันเหี้ยมันบอกว่าถ้าปล่อยตัวมามันจะไม่ทําอะไรเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะเออกูก็ไม่เห็นมันเล่าอะไรต่อเหี้ยกลับมามันก็สู้กันที่หายไปหมดกลับมาก็ไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยก็คือเหมือนกับไอ้ตัวทหารพวกนี้จะปล่อยตัวร้ายมาให้มาสู้กับไอ้ตัวพระเอกไอ้เส้นเรื่องที่มันปูไว้ไอ้อะไรที่แทงขึ้นมาบนมือบนโลกอ่ะไอ้แง่งเหี้ยอะไรเพื่อเหี้ยอะไรเออนี่มันจำไม่ได้จริงอันนี้น่ารู้สึกมันบอกว่าแบบย้อนไปเยอะมากเลยนะจริงๆเออนี่เยอะๆเลยเพื่อเหี้ยอะไรไอ้เขี้ยวเพื่อดูดพลังงานของโลกดูดพลังงานไฟฟ้าของโลกเนี่ยไปสร้างดาวโอ้คือประมาณว่าเคยทำไว้นานแล้วเคยทำไว้เมื่อหลายแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนปักตัวผู้อ่ะที่บ้านกูมีปักตัวเมียฝังปักตัวผู้ตั้งแต่พันปีที่แล้วแล้วชักปักมาทีสุดท้ายก็ไอ้ตัวนางพญานี่ก็กลายเป็นคนกลับมาเป็นดิฟินไปหน้าเป็นคนได้แล้วฉันจะกลับมา
อันไหนบอกจบแล้วไหนมันบอกไม่มีท่าไม่รู้เหี้ยไม่รู้แต่ก็จบแบบนี้บอกเบย์อย่างเดียวว่าถ้าจะทำหนังแบบเนี้ยถ้าบอกว่าอยากจะขายหุ่นไงเหมือนคนไทยขายดารามึงไม่ต้องทำอย่างนี้มึงดีลกับร้านของเล่นแล้วมึงทำเทรลเลอร์หุ่นแต่ละตัวไปเลยโปรโมทแต่หุ่นเอาจริงๆอะถ้าให้พูดถึงแอคชั่นนะคราวนี้พูดถึงแอคชั่นก็ได้แอคชั่นจริงๆเซตพีคใหญ่ๆมันมีเซตเดียวก็คือเซตที่สุดท้ายที่โอ้สุดท้ายหุ่นยนต์ทุกคนมารวมกันอะเอาง่ายๆอะมารวมกันแล้วสู้กันอะไรอย่างนี้มันจะมาสู้กันตรงไอ้หินเห็นเห็นเห็นสโตนเฮนส์สโตนเฮนส์รู้ไหมว่าสโตนเฮนส์เนี่ยจริงแล้วมันคือลานพิธีเอาคาถาไปปักบ้วงแล้วมันมีเหี้ยอะไรขึ้นเต็มเมกะตอนนี่แหละเป็นคนไปปักอะไรอย่างนี้กี่เรื่องกี่เรื่องก็ลงที่สโตนเฮนส์หมดทุกเรื่องเท่แล้วคราวนี้ไอ้ตัวแอนโทนีกินแม่งไปเอาลบไปยิงอารมณ์ไปยิงเหมือนเอาปืนกล็อกปืนกล็อกจับปืนกล็อกไหมโป่งกูขำเด้อพี่นึกสภาพนะสโตนเฮนมึงเห็นสโตนเฮนไหมมันเป็นทุ่งกว้างแล้วมันมีสโตนเฮนอยู่แล้วไอ้ผู้ยนต์มันยืนอยู่ตรงสโตนเฮนใช่ไหมแล้วทหารมันก็อยู่ไกลๆไอ้เยี่ยนี่เดินจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดินเข้ามาไปอยู่ข้างๆสโตนเฮนมึงนึกถึงความโง่ที่มันเกิดขึ้นดิว่าไอ้เยี่ยทหารจับไว้สักตัวมันก็ยังได้แล้วผมไม่เดินมาโอ้โหคนแก่คนนึงอ่ะอายุ70อ่ะเดินไปแล้วก็ไปยิงตุ้งตุ้งสักพักโดนยิงขึ้นมาทำไมฮะอยากจะสร้างเลกาซี่ให้ตัวเองเนี่ยตำนานพี่ถึงบอกเมื่อกี้พี่ปูมาคือหลังจากควักปืนก๊อกยิงหุ่นยนต์กะว่าเข้าเลยล่ะกะว่าเข้าทะลุกะว่าคือนัดนี้แม่งยิงตายแน่โดนหุ่นยนต์สวนมาตายก่อนตายกะไอ้ฮอกแมนเดินมาหาคุณได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองได้ใช่ไหมเชื่อไหมเชื่อไหมกูอยากให้เบแม่งตัดแฟลชแบ็กอ่ะกูสร้างประวัติศาสตร์เฮ้ยกับตัวเองได้แล้วแล้วพุทธเป้าหนักนั่นนะกูอยากให้อันนั้นที่แฟลชแบ็กนั่นเนี่ยเป้าแล้วก็กลับมากูสร้างตำนานให้ได้แล้วรีวิวอีกรอบนึงตัดอีกรอบนึงเดี๋ยวมีคนบอกว่าพี่ตำนานของเขาไม่ใช่การยิงเฉยเขาทำให้นางเอกกับพระเอกมารวมตัวกันแล้วมาช่วยกันไงพี่ให้รวมพลังกันแล้วพระเอกทำเหี้ยอะไรได้เพลงอะไรก็ได้พระเอกเป็นบลิงเกอร์ไกด์ก็ได้พี่ไกด์เรียกได้เหี้ยเลยไกด์อ่ะเป็นไกด์หน้าที่คือเป็นไกด์อย่างเดียวหนังเรื่องนี้เบย์อาจจะตั้งชื่อผิด Transformer 5The Last Guy ใครเอาทำล้อเล่นเลย Transformer 5 The Last Guy เออได้ดีทำยังนั่งเองได้นั่งเองเนี่ยทำเยี่ยอะไรมันทำเยี่ยอะไรได้ปักคาถาปักคาถาจบใช่ไหมคาถานั้นมีความสามารถในการดึงปักคาถาปักคาถาเอาคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เขาไม่มีเชื้อสายถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สืบเชื้อสายนั้นจับคาถาปั๊บคาถาจะกลายเป็นไม้ดีโอ้คาถาไม่มีพลังที่หัวร้อนเหมือนสแกนนิ้วเอาไว้นี่คนไร้สาระเลยไอ้ที่แปลกหัวเกียนเหรอไอ้ที่ถ้าเปิดระหว่างบท Transformer The Last Guy นี่กับเนื้อเพลงผู้สาวขาเลาะอะไรน่าอ่านกว่ากันไอ้ผู้สาวมึงรู้ไหมผู้สาวคาราโอเกะมันคืออะไรผู้หญิงชอบเที่ยวเนี่ยไปกับใกล้ได้เลยเนี่ยครับเนี่ยไปกับใกล้ได้เลยน่าจะเอาผู้สาวคาราโอเกะไปทำเป็นซิมโฟนีเลยโอ้แล้วทำผู้สาวคาราโอเกะบึ้ง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 อันนี้ขอให้เครดิตอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้พี่มองว่าสวยพูดถึงเทคนิคแล้วก็ได้นะมันสวยอ่ะพูดถึงเทคนิคยนต์น่ะถ้าไม่นับความมั่วนะเออ CG สวยใช่ CG สวยสวยไอ้เรื่องโมเดลอ่ะพี่วางไปแล้วเรื่องโมเดลนี่เขาทำสวยอยู่แล้วทั้งยานทั้งตัวหุ่นมันสวยอ่ะแล้วอีกอย่างนึงที่ถ้าเป็นช่วงนึงพี่ชอบมันจะมีตอนที่ยานใต้น้ำขึ้นมันจะมีช่วงซีนสั้นๆเลยสั้นๆเลยที่ยานแม่งกำลังขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวที่กล้องนิ่งที่สุดเพราะมันเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นโดรนอ่ะแต่เป็น 3D แหละอารมณ์เหมือนเป็นโดรนบินแล้วเห็นยานด้วยขึ้นจากน้ำแล้วแม่งเห็นน้ำแล้วแม่งเห็นวิวกว้างๆแล้วแม่งเห็นยานแบบสวยดีมีแสงจันทร์เลื่อมๆอะไรเงี้ยผมชอบไอ้นั้นอ่ะพวกไอ้เชี่ยที่มันแกว่งไปแกว่งมาชอบมันสวยดีผมชอบมันดูอลังการด้วยไอ้เชี่ยแม่งเยอะแยะมากมายมังกรบินมาบ้างมีคำถามอย่างเดียวว่าคนปั้น 3D กี่คนแล้วมึงคิดกันยังไงวะคือถ้าไปเห็นนะไอยานไอดาวเนี่ยน่ะมันจะแบบโอ้โหมีเหี้ยมีเส้นเหี้ยเต็มไปหมดเลยสายฟงสายไฟเหี้ยเยอะไปหมดพูดถึงเรื่องนึงดีกว่ามีน้องทักมาหาพี่เยอะจากเรื่อง Transformer คือเรื่องของ aspect ratio aspect ratio พูดง่ายๆคือขนาดภาพขนาดภาพทีวีสมัยก่อน
เป็น4ต่อ3มันจะเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนึกภาพป่ะแล้วปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็น16ต่อ9มาตรฐานหมดแล้วเวลาดู YouTube อ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคูณ5เดี๋ยวเนี้ยบอกก่อนว่ามันจะมี14ต่อ9กว้างกว่านั้นนิดนึงหรือไม่ก็เป็น21ต่อ9คือแคบไปเลยอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคอันนี้พูดแค่ตัวเลขเผื่อจะนึกออกแล้วที่น้องๆสงสัยแล้วก็บอกกันว่าพี่มันทำได้เหรอเปลี่ยนขนาดภาพณขณะนั้นทำได้เพราะมีหนังที่ทำพี่จำไม่ได้ว่า Mission Impossible หรือ Skyfall ไม่รู้ว่าทำเคยทำมาแล้วแต่ว่าอันนั้นน่ะเขาใช้คือพอเป็นซีนแอคชั่นปุ๊บเขาจะทำเป็น21ต่อ9เขาจะทำแคบประเด็นของการทำหนังแคบๆคือมันมีผลต่อจิตวิทยาเขาบอกว่าการทำฉากแคบๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้บิวในเรื่องเหมือนคนดูมันเพ่งมากขึ้นอ่ะนึกออกมั้ยมันต้องแบบจดใจจดจ่อช่วยโฟกัสให้คนดูมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าการที่เหมือนจากมองเห็นอย่างเงี้ยเราลองมองเห็นแค่นี้ดิมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยน่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วมันกดดันมากขึ้นอะไรงี้ขึ้นอะไรมากขึ้นเขาก็เลยจะใช้ในซีนแอคชั่นแต่พอหมดจากแอคชั่นปั๊บจะเป็น16ต่อ9ปกติสรุปคือในหนังเรื่องนึงมีมากกว่า1ขนาดภาพมีได้ไม่ผิดขยายเจาะลึกนิดนึงว่าทำไมถึงในหนังเรื่องนี้ตลกมันไม่ใช่แค่แบบถึงซีเควนต์1ช่วงยาวๆนะมันไม่ใช่นะมันแบบว่าสมมุติในซีนนั้นออโตบอทกับดิสติคอนสู้กันมาจับออโตบอทเป็น21ต่อ9สั้นเลยแบบโหตื่นๆๆพอมีระเบิดปั๊บเป็น14ต่อ9กว้างหน่อยเพื่อให้ระเบิดชัดๆพอไปจับหน้าไอ้ที่เขากินเป็น16ต่อ9ไปดูได้เลยมันจะมีแบบมันแบบตึ๊ก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 เลยอ่ะแสดงว่ามั่วเลยคือความเหมาะสมไงไม่มีคือถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ควรอ่ะคือแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันไม่มีเซตพีซก็คือมันไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยถ้าเกิดกระจัดกระจายขนาดนี้รู้สึกว่าซีวิววอร์ใช่ด้วยไหมพอเป็นซีนในสนามบินปุ๊บรู้สึกว่ารู้สึกว่าซีวิววอร์อาจจะกว้างขึ้นด้วยซ้ำพอซีในสนามบินปุ๊บกว้างคือต้องบอกก่อนว่าหนังสมัยก่อนเขาไม่ใช้กันเขาไม่ใช้กันแต่การทำหนังคืองานศิลปะมันไม่มีถูกผิดมันเหมือนงานเขียนเพลงงานเขียนงานศิลปะทุกอย่างแหละคนสมัยใหม่พูดกับสมัยเขาก็พยายามคิดและตรงเนี้ยเขาคิดมาเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยมันใช้ในช่วงนั้นไปเลยให้มันดูต้องการให้มันดูนี่ขึ้นแต่อันนี้คือมึงทำเพื่ออะไรคือพอจับหน้าที่เขากินมันเหลือแค่นี้พอไปจับออปติมัสหรือว่าไปเห็นระเบิดมันกว้างกว้างจะเห็นระเบิดชัดๆกูอยากรู้คนที่ไปดู IMAX เนี่ยเห็นเป็นยังไงกันอยากรู้เหมือนกันไอแม็กจอมันแบบเป็นจอไอแม็กมันเป็นเหมือน21ต่อ9แบบยาวๆแล้วโค้งๆด้วยไงเพื่อลึกให้เห็นตื้นลึกเวลาจอเราโค้งเคยดูบ้าทีวีภาคหลังจะโค้งอ่ะเวลาดูทีวีโค้งอ่ะมันจะมีความมันจะเหมือนกว้างขึ้นลึกขึ้นเราเห็นมิติเหมือนลึกขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนว่าเขาเห็นเป็นไงกันวะจอไอแม็กไม่ดูไอแม็กพูดถึงช่วงหลังไหมได้ช่วงหลังสำหรับพี่นี่คือไม่ดูเรื่องเลยนะดูไม่ออกอ่ะคือเรารู้แค่ว่าเอาพระเอกกับนางเอกพากันไปเอาไม้เท้าแล้วหุ่นยนต์ก็นัวกันนึกออกไหมเอาอย่างนี้มีเว็บหลายๆเว็บเขาไม่ผิดแต่พี่อยากจะถามว่าเขาบอกว่าอ่ะยังได้แอคชั่นตอนหลังมันมากอธิบายให้ฟังได้ไหมว่าออปติมัสทำอะไรบ้างจำไม่ได้จำได้อย่างเดียวคือแม่งตัดหัว13ไอ้13ตัวบินละรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ช่วงจังหวะท้ายๆที่ผมแสบตาเริ่มแสบตาคือมึงระเบิดแล้วพุ้ง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 แล้วกูเริ่มแสบตาจะเป็นช่วงที่แบบนัวๆกับพวกองค์กรพวกอะไรมันจะมีอยู่ช่วงนึงช่วงหลังที่ทุกอย่างเหมือนไอ้ขุมพลังของไอ้ดาวน่ะพังแล้วแล้วทุกอย่างเริ่มหล่นคราวเนี้ยไอ้นึกภาพมั้ยดาวของพวกทรานสฟอร์เมอร์มันเป็นเหมือนซากปรักหักพังอ่ะคราวนี้ซากพวกเหี้ยนั้นหล่นเต็มหมดเลยหล่นเต็มหมดเลยไม่พอคนก็หล่นในระหว่างที่ของหล่นทุกอย่างหล่นก็ยังจะมีไดอะล็อกไอ้พวกนี้ก็ยังสู้กันแล้วมีคนพูดกันอีกไดอะล็อกอีกแล้วมันจะมีปืนกระบอกนึงเค้าเรียกอะไรฟีดไทม์อ่ะยิงบุ๋ยแล้วทุกอย่างก็จะช้าอยู่ช่วงนึงอ่ะเหมือนสโลได้ก้อนนึงอ่ะโอ้โหคนมั่วหมดเลยมู้เดี๋ยวไอ้นู่นช้าเดี๋ยวไอ้นี่เร็วในขณะที่อันอื่นมันมีก้อนนึงมันช้าช้าข้างในเร็วท่อนเลยคือต้องแยกว่าเขาทำพีดีสวยทีมเขาเก่งแหละใช่แต่ว่าพี่เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าหนังเนี่ยจริงๆมีเงินอย่างเดียวไม่ได้สำคัญสุดคือบทคืออะไรคนทำต้องแบบอันนี้ผมเรียกว่ามันเป็นสกรีนเพลย์
สกินเพย์เนี่ยคือเหมือนที่ท่านบอกมันตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาเชี่ยอะไรสกินเพย์มึงเขาเรียกว่าต้องให้มันเป็นเส้นเป็นเซตพีซดีๆอ่ะนึกออกไหมแอคชั่นมันก็เป็นการเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องทางกายภาพไงถูกไหมล่ะเราสามถ้าเกิดเราเล่าเรื่องดีเราสามารถบอกได้ว่าเออมันทำอะไรบ้างมันโอ้มันปั่นหัวกันขาดนะมันแบบกระโดดไปนู่นนะมันทำอะไรกันบ้างอันนี้เหมือนเบมีเรื่องอยู่สักสองบรรทัดอ่ะแล้วโยให้ทีมซีจีอ่ะแล้วบอกน้องเอาไปดีไซน์ต่อเลยมึงนัวไงก็ได้ให้มันคิดแค่นี้อ่ะตอนเนี้ยณตอนเนี้ยทุกคนแม่งกำลังตกเว้ยพลังมันหายทุกคนกำลังตกน้องเอาไปดีไซน์ต่อเลยทำไงก็ได้ให้มันเฉยๆอ่ะอีกอย่างนึงเรื่องเช่นนี้คือมันจะมีสกอร์ที่แบบว่าทุกครั้งที่เป็นซีนที่คุยกันอ่ะมันจะมีสกอร์เหมือนพยายามจะซึ้งอ่ะให้คะแนนเลยไหมให้คะแนนเลยมาเรื่องนี้ผมไม่ชอบเลยตรงนี้แล้วกันลืมพูดไปตอนความรู้สึกว่ากูเกลียดกูเกลียดเลยก็ได้ไม่ชอบคือภาค4ก็ไม่ชอบแล้วชอบที่สุดภาคแรกภาคเที่ยงนี้พี่ไม่ชอบกว่าเดิมว่ะไม่รู้ทำไมอีกอย่างนึงคือพยายามจะเล่าอะไรที่มันไร้สาระนี่พี่ไม่ชอบเลยมึงต้องคิดอะไรใหม่ได้แล้วมึงจะเล่าเหมือนเดิมช่วยโลก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 อย่างนี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะไอ้ทรานสฟอร์มเมอร์การ์ตูนเขาอ่ะเรื่องหลักๆเขาไม่ได้มีคนมาเกี่ยวอะไรนี้นะเขาเป็นหุ่นยนต์นะถูกไหมเป็นเผ่าพันธุ์พันธุ์เฮาหุ่นยนต์สู้กับดาวนี้ดาวนี้สู้ดาวนี้อย่างนี้ถูกไหมฝั่งออปติมัสสู้กับฝั่งไอ้เมกาตอนอะไรนี้ก็เป็นสงครามที่ยืดยาวมายาวนานมึงไม่ต้องอะไรมาเล่าคนปัญญาอ่อนนี่ก็ได้ถ้ามึงไม่มีตัวละครที่มันแบบน่าติดตามจริงๆอ่ะพี่เลยเกลียดเรื่องนี้ให้ไป2คะแนนร้อยเยี่ยมพี่ท็อปพี่บอกเลยว่าพี่ดูไม่รู้เรื่องถามว่าสวยไหมสวยดีเขามีทีมที่เจ๋งอ่ะทำงานทำทีดีอ่ะแต่พี่มองว่าเขาจัดการมันออกมาได้ไม่ดีอ่ะมันแบบไอ้เหี้ยเหมือนคนบ้าของอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนมีช่างเขาเรียกมีศิลปินอ่ะคอยทำ 3D ทำเอาง่ายๆพูดเอฟเฟกต์นะทำ CG ให้ศิลปินไปสกิดติ่งเหี้ยอะไรไม่รู้อาจจะไปขายระเบิดแกชอบเลยคราวนี้โอ้โหดับเข้าไปมีระเบิดของจริงด้วยของปลอมเป็นดับกันเข้าไปนึกภาพป่ะเบย์จะเป็นลมงั้นนึกภาพป่ะมีปลอมด้วยจริงด้วยว่ากันไปถ้าเป็นซีนไหน 3D หรือว่าอะไรว่ากันไปกับจริงสลับปลอมก็ว่ากันเฮ้ยไม่ชอบเลยแล้วจะหลับตอนนั้นน่ะตอนที่มันเล่าอ่ะที่ในพิพิธภัณฑ์อ่ะอุ๊ยเอื่อยช่วงนั้นอุ๊ยเอื่อยตาเป็นไงปืนนั้นปืนเลยโอ้ยเห็นไอแซคนิวตันเห็นไอสไตน์ด้วยโหใครไม่โหยจะหลับเลยขอให้ที่1คะแนนแล้วกันนะผมไปเห็นเป็นคอมเมนต์คนนึงเหมือนกับเข้าไปเถียงอะไรกับคนที่บอกหนังเหี้ยมากเลยนะฟอร์เมอร์ภาคนี้แล้วมีคนไปคอมเมนต์บอกว่าคุณไม่เข้าใจอ่ะสิว่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศเกี่ยวกับอัศวินความเป็นอัศวินอะไรนี่กูถามแล้วมันอัศวินอะไรเรื่องเหี้ยเนี่ยหนังมันเหมือนหนังมันมีปรัชญาซ่อนอยู่แค่เอาปรัชญาปิ่นแก้วไปอยู่ในหนังไม่ได้เรียกว่าหนังมีปรัชญานะ เข้าใจที่พูดไหมเดี๋ยวหาว่าพี่ยกตัวอย่างไม่ชัดอีกอันนี้ผมไปเห็นจริงๆว่าเขาดูลึกมากโอ้โหลึกเหมือนมันมีความเป็นอัศวินมีการแบบช่วยเหลือกันของโลกเราอะไรอย่างนี้มันจะมีพี่ไม่ได้ว่านะถ้าใครชอบดูหนังบอกก่อนว่ามีคนหลายคนที่เข้าใจผิดกับคำว่าซิมโบลิกในหนังกับคำว่าเฮ้ยพูดกับหยอดไว้หลายคนชอบพูดมากอันเนี้ยต้องคิดตามอย่างระวังว่ะสำหรับพี่ใช่ๆคิดตามอย่างระวังเราดูความเป็นจริงว่าผู้กำกับคนเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเขาชอบทำอย่างนี้หรือเปล่าโดยธรรมชาติตัวเขาควงกับแต่ละคนมันคือศิลปินอ่ะเขาชอบทำไหมไอ้อย่างเงี้ยดึงทำไอ้คนอย่างนี้เหรอไอ้คนที่เห็นผู้หญิงเป็นสิ่งของเนี่ยมันจะตั้งซิมโบลิกอย่างนี้ผู้ทำจริงคนที่แบบเล่นมุกผู้หญิงแบบโสดกำลังแบบจะหาผัวอะไรเงี้ยเล่นมุกแบบว่าเออทำไมจะไปได้กันวันไหนดีอะไรเงี้ยดังนั้นใช่เหรอถ้ามันเป็นหนังอย่างแบบถ้าเป็นหนังแบบตีความคิดตามอย่างกอนเกิลดูอารมณ์ไว้ดูอะไรคิดตรงคิดตามว่าไปในเรื่องดูอารมณ์ของเรื่องบ้างดิมึงเล่นมุกโวยโวยวายกันอยู่แล้วมึงจะบอกว่าโอ้โหมีซิมโบลิกในการเป็นอัศวินนั่นเหรอมึงตีกับตัวเองชัดเลยอ่ะคนอย่างนี้ชอบมีคนบอกว่าพี่หนังก็ขายสุดท้ายแล้วอ่ะพจน์อานนท์กับไมเคิลเบย์อ่ะเขาก็มีอย่างนึงที่เหมือนกันคือหนังเขาขายได้ไงยังไงเขาก็ได้กำไรนะพี่ก็ได้กำไรไงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกำไรเราพูดถึงคุณภาพบอกว่าเราพูดถึงคุณภาพของหนังเนี่ยแต่จะบอกว่าตีตลาดจีนแม่งแตกพันล้านตลอดนึกออกไหมโอเค
เราไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเรื่องกำไรอ่ะนึกออกไหมหนังดีๆหลายเรื่องที่ไม่มีคนดูก็มีโรงงานผลิตโรงงานผลิตโมเดลนั้นเลดอินไชน่าออเลยนะที่เราซื้อกันอ่ะตัวเป็นแสนอ่ะปั้นคนจีนปั้นนะด้วยนะครับกับเพจActive Entertainment นะฮะแล้วก็หนังรีวิวทาง YouTube นะครับตอนนี้ยอดสับ9,000เท่าไหร่เอาไว้ถึงพันนี่เอ้ยถึง 10,000 ถึง 10,000 เออถึง 10,000 นิดนึงอีกนิดนึงนะฮะนิดนึงแล้วเดียวอันนี้ลองไปดู channel ที่แบบว่าสับเยอะๆดิคนดูน้อยกว่าสับนะแต่ของเราอ่ะคนดูมากกว่าสับใช่ๆๆเราอยากให้คนดูเจ๋งนะแสดงว่าดูพวกกูแล้วขำเลยลืมเลยลืมสับดูสนุกเกินลืมกว่าสับSubscribe อย่าลืมกดนิดนึงแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ตอนนี้พวกกูเล่นกันเยอะมากแต่มีแต่น้องพีคนเดียวที่ไม่เล่นวายคือ Marvel Future Fight กดเข้าไปได้กิลคือลัสอะไรนะลัสติกอะไรนะลัสติกบอยเฮียกิลนี่โคตรโหดเลยนะไอ้เหี้ยไม่เข้าสวรรค์เตะเฉยหายไปจากกิลเป็นกฎของกิลถ้าใครไม่เข้าเล่นเกิน2วันโดนเตะก็คิดไปงั้นอ่ะประมาณนั้นบอกถึงความจริงจังในการเล่นเกมจริงจังมากพวกเราจริงจังมากตอนนี้กำลังเก็บไอ้นี่อยู่ด้วยเก็บเขาเรียกอะไรผู้บริลขึ้นมาแล้วก็ใครที่อยากจะเล่น ROV ก็แอดมาไม่มีใครเล่นกับมือมาเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครเล่นกับมือเล่นกับเพื่อนไต่แรงอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้บอกก่อนว่าช่วงนี้มีช่องขอบคุณจะบอกว่าช่วงนี้น้องพีมีเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วคาดว่าน้องพีจะอยู่อีก2เทปแล้วก็ออกมึงเห็นมั้ยพี่ไอ้สัตว์พี่ท็อปไม่พูดสมดครับพูดเล่นได้พี่ท็อปขำง่ายๆรักเหมือนเดิมโอเคจะไปกินชาบูกันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีอะไรใหม่ๆเยอะแยะในช่องนะของช่องอะไรเงี้ยป้าว่ากันครับผมวันนี้ก็ต้องลาแล้วนะครับผมครับผมไหว้กันทั้งหนึ่งทีสวัสดีครับสวัสดีครับ